พี่แบงค์ครับขอคำนามหนึ่งคำเกลียวต้นไม้ชาเลนจ์ครับเฮ้ยยังไงครับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์มีปัญหาอะไรฮะหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนมันไม่เชื่องมันยังไงฮะฮะมันเชื่องเป็นยังไงต้นไม้กับเกลียวเกลียวเนี่ยลักษณะการบิดหมุนเป็นแบบระยะเท่าๆกันเกลียวมันก็ขึ้นมาเป็นเกลียวเหมือนกันอย่างพวกแบบต้นอะไรต้นกาฝาต้นอะไรมันก็เงี้ยกว่ามันจะปีนได้อันนั้นม้วนอันนั้นม้วนเกลียวอ่ะมันต้องเท่าๆกันหรือเปล่าไม่จำเป็นครับบางทีแบบเกลียวมันก็มีการปีนเกลียวกันบ้างและนี่คือคำต้องเชื่อมกับวงซีโอ้เช้าตรู่เช้าตู่เราอัดกันเช้าตู่นะครับวันนี้ทุกคนก็จะมีอาการที่แบบครับผมมึนงงเพราะว่านอนน้อยครับผมวันนี้ซิลมี6คนนะครับค่ะครับผมด้วยไงดูดิดูสีเฮ้ยไอ้ความเพื่อนดีกว่าแน่นอนแล้ววันนี้ไม่มีพี่เติร์ดอ่ะพี่เติร์ดเขากลัวซิลเขาคิดถูกแล้วนะที่เขาไม่กล้าขึ้นมาเล่นกับพวกผมเนี่ยทำไมคุณจะเพิ่งพูดอาจริงนะคุณเราไม่ต้องพูดคุณนะคุณสภาพแย่สุดเลยเดี๋ยวให้เกมมันเริ่มก่อนแล้วจะได้รู้ว่าใครเป็นใครผมต้องบอกงี้มีลองซ้อมไปแล้วเป็นไงผมว่าซิลเป็นมาตรฐานที่ต่ำต่ำที่สุดที่เคยเกือบจะที่สุดของที่เคยเล่นต่ำเดี่ยวเลี่ยดินนักร้องดาราเอาชื่อเสียงมาทิ้งแล้วนักต่อนักแรปเปอร์หลายคนเอา AKA มาเหยียบไว้ตรงนี้พังอยู่ตรงนี้ถึงขนาดที่เขามีศัพท์อยู่ในหัวเยอะเนี่ยนะเขาตื่นเต้นครับอันนี้วงซิลก็น่าจะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรา5รุม1อย่างงี้ได้มั้ยเอามันไม่ไหวนะหมายถึงว่า5คนก็ไม่ไหวนะโอ้โหเอางี้ดีกว่าคือ5รุม1แล้วแพ้ยังแพ้แย่ๆเอางี้ดีกว่าถ้ามีใครคะแนนมากกว่าผมผมถือว่ายกกำลังแพ้ไม่ใช่แค่ไทยบีลายกกำลังทั้งหมดผมเอาชื่อเสียงของทุกคนที่มาร่วมกันทำมาแพ้ซิลวันนี้ด้วยผมคนเดียวเลยแต่ก็เห็นแล้วว่าไม่น่าไม่ได้โฟกัสไม่หลุดใช่ไหมครับอย่างนี้แม่นเลยนะโอเคให้ซิลบอกข่าวนิดนึงดีกว่าครับว่าไงวงเราจะทำไงวงพวกเราจะแตกยังยังเฮ้ยบอกข่าวสิเรื่องอะไรอันนี้เราก็นอกจากทำเนี่ยรายการอ่ะมีคอนเทนต์ออนไลน์ก็ตอนนี้คือรายการของเรากำลังจะย้ายช่องนะครับครับผมมาอยู่เทพดีลาเฮ้ยขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะมาแล้วก็ฝากอีก2เพลงใหม่ด้วยเพลงอะไรครับอ๋อรายการหน้าซิลหน้าขวานด้วยกับหน้าซิลหน้าขวานอันนี้ที่โคตรคูลกับประธานโอ๊ตประธานโอ๊ตเป็นรายการเกี่ยวกับเกมเล่นเกมปล่อยแก่กันหมดเลยแต่เมื่อกี้พี่เคนบอกว่ามีเพลงใหม่ด้วย2เพลงเพลงอะไรนะฮะทางนี้ไม่เอาคืนทางนี้อ๋อเพื่อนนรกแปะไว้นี้เพลงชื่อเพื่อนนรกครับไม่เอาคืนออกไปแล้วนี่ครบแล้วครับใช่ไม่แล้วใหม่คือเป็นเพลงเก่าของดังรู้ตอนนี้ก็ลงไปแล้วใช่ยังอยู่ในไว้เพื่อโปรโมทเกือบบางคนไม่เห็นไงไม่รู้อะไรเงี้ยแต่วันที่ออนเนี่ยไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่าเพลงละครอาจจะมาแล้วแม่งมีกี่จุดกันเนี่ยตอนนี้อ๋โอเคอ๋อมีกำลังจะออกด้วยเหมือนกันใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าถ้าทันอยู่ตรงนี้อ๋ออ่ะก่อนเริ่มเล่นเนาะให้ทุกคนเดาเล่นๆนะครับว่าใครได้เท่าไหร่แล้วพิมพ์กันมาได้คำๆนี่ก่อนดูอ่ะพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยครับกับคำต้องเชื่อเริ่มที่พี่เบ่งนะครับพี่เบ่งไปทางพี่ศิลานะครับเริ่มที่ศิลาได้ไหมได้ไม่พอเริ่มไหนจะไหนก็รอดก็ต่อให้แล้วใช่ใช่เดี๋ยวมันจะพูดน้อยซะเปล่าได้เอาสูเดี๋ยวจะไม่ได้พูดยาวอย่านั่งสมชื่อนั่งหนีเลยสักคำหนึ่งโอเคเริ่มศิลาไปทางพี่ศิลาครับพี่ศิลาครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำม้าแมวหมาไก่คนสัตว์เก้าอี้นึกว่าหันมาด่าโต๊ะกระดานดำช็อกโรงเรียนธงครูนักเรียนนักเรียนครับโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนครับนักเรียน
นักเรียนแล้วขี้ประจบโนโนขี้ประจบสอบรอเรียกให้เรียกหาคุณครูงี้ไม่ดีกันเนี่ยไม่ใช่เด็กกินไอติมก็ไอตัวเนี้ยไอเด็กตัวเนี้ยชอบเอ๊ะชอบเรียนแล้วก็เรียนมันนักเรียนอันนี้พูดแก้ตัวเขาตายตั้งแต่นักเรียนแล้วแทนเมื่อกี้ถ้าสมมติตอบนักเรียนผ่านไหมนักเรียนก็ผ่านแต่ว่าต้องดูว่าใครแปลจะมีคนชาเลนจ์หรือเปล่าดูเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ทอมใครจะไปเป็นนักเรียนวะคนไงตอมชอบกินพี่เทนสอนชอบกินไอติมอย่างนี้ผมอย่าลืมผมเปิดเลยนะตายตายพี่บ๊อกตายก็จะเริ่มที่พี่เป๊กนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านผมไปเลยใช่ป่ะใช่พี่เป๊กครับขอคำนามหนึ่งคำง่ายๆนะจักรยานจักรยานยากไม่ยากไปไหนต่อมอไซค์ไงมอไซค์ไงดูตายนะครับเริ่มที่พี่เคนนะครับพี่เคนไปทางพี่เบ่งนะครับพี่เคนครับขอคำนามหนึ่งคำเก้าอี้เก้าอี้ซ้ำครับเก้าอี้สองไม่ใช่เหรอเก้าอี้เก้าอี้ไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เลยไงเมื่อกี้สัตว์แล้วก็มาเก้าอี้เลยไงจริงๆอยากชาเลนจ์เลยเมื่อกี้แล้วผมต้องเปิดหูมาทางนี้หน่อยมันไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวไปหมดเนี่ยต้องบอกทางบ้านครับว่าในสตูเนี่ยเสียงก้องฟังยากแข่งกี่รอบ4ครับ4รอบตอนนี้ครับ3คนสุดท้ายนะครับพี่เบ่งพี่ศิลาพี่เป๊กรับไปคนละ1คะแนนเย้อ๋อจบเลยเหรอยังครับหาแชมป์สูงสุดแล้วครับดูมั้งไหมเนี่ยถ้าอยากได้แต้มเข้าไปอยู่เป็น3คนสุดท้ายให้ได้ครับโอเคเริ่มที่พี่เบ่งนะครับพี่เบ่งพี่ศิลาพี่เป๊กนะครับพี่เบ่งครับขอคำนาม1คำรูก้นขนจักรแร้ไม่มีเราแล้วเพชรเครื่องตัดหญ้าชาเลนจ์ยังไงครับชาเลนจ์ครับเออชาเลนจ์ครับเพชรจริงๆแล้วถ้าเป็นเครื่องตัดเนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องตัดเพชรไงเครื่องเจรไนอะไรเงี้ยครับเครื่องเจียเครื่องตัดยังไงครับพี่ติลาเพชรกับเครื่องตัดหญ้ามันเชื่อมโยงกันยังไงฮะหญ้ามันมีหลายชนิดมันมีหญ้าไม่ต้องมองกูยังไงฮะยังไงนี่พูดจริงใจหน่อยจริงบางทีก็แบบเออหญ้าคือแบบเป็นร้านขายเพชรอะไรเงี้ยอ๋อตามหลักก็มอบเลยก็ได้นะพี่ชูแมวให้เขาได้เฉิดฉายหน่อยนะน้ำผมเลยน้ำคือรู้สึกผิดไหมตัดตอนพูดแล้วไปต่อสิต้องได้ okay. เอาให้รอดเอาเหตุผลหน่อยคือหญ้าเนี่ยนะเวลาตัดเนี่ยคือมันจะใช้ไอตัวเส้นได้ใช่ไหมเออแล้วก็เหมือนเวลาเราตัดเพชรอ่ะมันเหมือนมันต้องใช้ตัวเส้นได้ด้วยความไวเหมือนกันในการที่แบบจะเจรไนสีข้างเป็นไงไม่น่าตอนนี้ไม่หมดแล้วตายเลยไม่ต้องปวดไหมตายแล้วกันตายแล้วปวดไม่ปวดแล้วกันปวดดีกว่าพวกเราอ่ะ1 2 3ให้ผ่านเลยต้องไม่ได้โอเคใครคิดว่าแต่หลังจากฟังความเห็นของพี่ศิลาแล้วนะครับใครคิดว่าเพชรกับเครื่องตัดหญ้าเชื่อมกันนะครับใครคิดว่าเชื่อมกันยกมือครับมาติดเป็นเอกสารครับไม่เชื่อเย้ไม่ดูเหตุผลดีกว่าไม่ดูเหตุผลดีกว่าแล้วใครคิดว่าเหตุผลดูโง่มาครับเอาจริงนะกูแม่งจะหลุดไปแต่ขนเนี่ยถูกออกมาหลาย EP มากนะที่คนพูดถึงขนนะไม่รู้ทำไมว่าขนนี่น่าจะเป็นนามพวกอะไรที่มันจับได้อะนามอะไรบางคนใช้เครื่องตัดบางคนใช้แบบทำไมครับขนข้าวปากเหรอข้าวปากได้ไงวะนะถ้าไม่รีบดำเนินการต่อมันจะไปเรื่อยๆนะพี่โอ้ยอ่ะพี่เป๊กชาเลนจ์ได้แบบนี้นะครับรับเพิ่มไปอีก2คะแนนตอนนี้พี่เป๊กคะแนนแซงพี่เหว่งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวกูจะชนะเพื่อตีเสมอแต้มมึงพร้อมตอนนี้นะครับถือว่าพี่เป๊กได้เปรียบเพราะว่าพี่เป๊กจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับลองนึกดูครับน่าจะมีหมวดไหนที่พี่เหว่งไม่น่าจะได้นะครับพี่เป๊กครับขอคำนำหนึ่งคำทิมปานีเพลงคอนดักเตอร์ไวโอลินหัวหน้าวงดนตรีโน้ตเชิญยิ้ม
เป็ดปีกกระดูกค่ะสามารถชมที่ชมร้ายหัวใจให้ร้ายกระดานดำกระดูกเย้พูดอย่างนั้นรอบนี้พี่เวเก่งจริงว่ะโอ้โหเฮ้ยเหมือนกันที่ผมเชียร์พี่เว้งแต่เมื่อกี้เลยมึงเชียร์อะไรกูอยากมาสเตอร์ปิดปากมึงเลยเนี่ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ทิมปานีคืออะไรกลองชนิดหนึ่งกลองคุณพี่แล้วคุณไปรู้แค่เดาว่ามันต้องมาหมวดเพลงแน่เลยหรือดนตรีโอ้สุดยอดสุดยอดดูมีความพี่เพ่งดูมีความสุขดูดีใจอ่ะดูดีใจสิกูท้าทายไว้อ่ะต้อง 5-1 ห้ามเออห้ามไม่กล้าเล่นแล้วอ่ะทำไมอ่ะกูโง่มากเลยอ่ะไม่โง่ไม่โง่ครับไม่โง่ครับเล่นกับพี่ชูหน่อยอันนี้ไม่อ่อยนะต่อไปนะครับเริ่มที่พี่เว่งนะครับแล้วเราจะกลับด้านนะครับพี่เว่งแล้วก็ไปทางพี่เคนพี่ชูนะครับพี่เว่งครับขอคำนาม1คำพี่ชูพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่เอ้ยพี่ไอ้เหี้ยเฉียบน้อยที่สุดเลยบอกกันให้ฉันรอโอ้คุณเริ่มแบบมีรสนิยมมากเลยอ่ะไปทางนู้นใช่ไหมใช่โชคดีถ้ามาทางนี้กูก็ขึ้นพี่เหมือนกันแหละผมกล่าวไว้แล้วว่าถ้าเติมไว้แล้วเติมว่าพี่เนี่ยจะไปพี่มันต้องมีพี่ๆน้องๆกันเลยวะตอนนี้ความลำบากใจเป็นของกูแล้วล่ะอันนี้เป็นผมเริ่มเหรอเพราะว่าต่อพี่ชูเนี่ยพี่ชูแม่งแบบต้องมีของแปลกเริ่มที่พี่ชูนะครับพี่ชูครับขอคำนำหนึ่งคำน้องเป๊กร้องร้องไม่ได้ถ้าเป็นกิริยาอยากคือฉันนั้นบรรจุรักเธอด้วยตัวความหวัง3คะแนนตายไปแล้วกิริยาต้องไปแล้วกิริยาไงต่อไปเริ่มที่พี่ป๊อกนะครับอุ๊ยเคนน่าผิดหวังมากเลยเนาะสมองมันชัดไม่ตอนซ้อมทำได้ดีมากเลยเอาอะไรดีหว่าพี่ปอครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำรองเท้าถุงเท้าย ังมาไม่ถึงกูเลยบอกตายไปตายแบบเว้นด้วยสลับคนปลาซิกแซกตามคนสุดท้ายครับพี่เวกพี่ป๊อกพี่ชูเราไป1คะแนนยังไม่ถึงรอบยังไม่เคยครบ1รอบเลยพี่บอกว่ารายการนี้ง่ายสำหรับทีละง่ายมากเพราะว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มากินข้าวกินน้ำกันดีกว่าพี่ชูมาเริ่มที่พี่เวกนะครับพี่เวกไปพี่ชูนะครับผมเริ่มโอ้โหเดี๋ยวมาเริ่มแล้วหนึ่งรอรับให้ดีนะครับพี่ชูครับพี่เบ่งครับขอคำนำหนึ่งคำบุ้งกี่กระถางต้นไม้ดินทรายกรวดเมล็ดทะเลปลาทูหน้าจมูกรูหูงูสีเขียวส้มจี๊ดมะกอกความเปรี้ยวสับปะรดตาไร่ยายอากงเวงเติร์ดป๊อกขนมอร่อยอร่อยอร่อยไม่ได้เหรอไม่ได้อร่อยไม่ได้คำนามต้องความอร่อยความอร่อยผมเปิดทางให้ชาเลนจ์เลยเสี่ยงเลยว่าป๊อกเนี่ยกับขนมมันชื่อมันยังไงมันป๊อกเดี๋ยวมาป๊อกกี้ไงก็ใช่ไงจริงๆมันต้องป๊อกกี้ไงผมเปิดทางให้แบบวางรูไว้ไงผมไม่คิดว่าพี่ชูจะเดินตกลงไปนะเนี่ยเมื่อกี้มันมีให้ชาเลนจ์หลายดอกเยอะมากมีชาเลนจ์เยอะเลยผม
มันไม่ทะเลชาเลนจ์กันเลยหูกับงูนี่มันยังไงนะใช่หูกับงูนี่คือไรยายเงี้ยปลาผงที่มาสู่ในทะเลเลยลงเละเลยแล้วปลาทูน่าไม่มีปลาทูกูน่าไม่มีใครทะเลกูงูอาจจะมีหูเปล่างูมีหูไหมงูไม่มีหูอ้าวงูไม่มีหูด้วยไม่มีหูได้หลายดอกเลยถ้าชาเลนจ์อะตรงใครครับกับกูเนี่ยสองที่ทุกตรงเลยตรงเลยอ่ะทุกตรงเลยแต่ดูเดือดนะเพราะว่าสายตาพวกเราสู้กันเอาจริงโดยเฉพาะพี่ป๊อกนี่พยายามตอบเร็วนะตอบเร็วตอบเร็วแต่ว่ามันเป็นคำไปเรื่อยเลยไม่ใช่คำต้องเชื่อมคำไปเรื่อยต่อไปนะครับเริ่มที่พี่ป๊อกนะครับพี่ป๊อกครับขอคำนำหนึ่งคำเดี๋ยวก่อนครับเอ้ยได้ครับได้ครับได้ครับขอโทษวันนี้เริ่มแล้วตายไหมพี่สามารถเทคไทม์ได้ค่อยๆคิดครับวิ่งพี่ป๊อกหรือว่ายังไม่ทันไรนะถ้าพร้อมแล้วพี่บอกผมนะเดี๋ยวผมให้สัญญาณวิ่งไปเลยขอ10นาทีเอาเลยไปโอเคพี่ป๊อกครับขอคำนำหนึ่งคำนาฬิกาเข็มพรวนโหนานขนาดนี้พรวนหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรของพี่ป๊อกพรวนคืออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันลูกกระพรวนมาลูกกระพรวนไงลูกกระพรวนไม่ผมขอใช้ก่อนพรวนเนี่ยตามพระกรมเนี่ยมันมีความหมายที่เป็นนามไหมถ้ามีก็ไปต่อเป็นนามแปลว่าการพรวนเป็นรูปลูกกลมกลมพรวนเออเป็นไงอ่าเข็มและพรวนชื่อปลาก็ได้แต่ทีนี้แปลว่ากระจุกเทียมกันตามเป็นพรวนเข็มกับพรวนมันเทียมกันยังไงอ่ะก็เข็มไงไม่แต่ตกใจว่าได้ยินเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินไม่ได้คำนี้ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับทุกคนที่ดูใช่หรือจริงๆถ้าจุดที่เชื่อมโยงสุดคือมันมีปลาเข็มแล้วก็มีปลาชนิดนึงชื่อว่าปลาพรวนชนิดของปลาเหมือนกันไม่ปอกคิดงี้หรอเออผมคิดอย่างนี้แหละเออเมื่อกี้ผมพูดออกมาไม่ได้มันติดอยู่ที่ปากใช่แล้วนี่รายการคำต้องแถมอ่ะฮะเนี่ยก็ถือว่าผมได้ยินคำนี้มาแต่ผมแพ้เฮ้ยพี่เวงผมแพ้รีบเปิดผู้ชนะรอบนี้ครับพี่ป๊อกเอาละเว้ยโอ้เทคนิคก็คือเทคนิคก็พูดไปเรื่อยพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาจุดลงไม่เดี๋ยวคราวหน้ากูชาเลนจ์เลยต่อไปครับรอบที่3นะครับเริ่มที่แชมป์ก็คือพี่ป๊อกนะครับพี่ป๊อกมาทางพี่เป๊กนะครับพี่เป๊กจะไปใครครับพี่ชูครับอยู่ดีก็โง่ซะแล้วขอนานหน่อยนะรอบนี้ว่าตั้งใจเล่นหน่อยโอเคพร้อมยังครับพี่พร้อมแล้วพี่ป๊อกครับขอคำนำ1คำหลอดไฟปลั๊กสวิตช์ช่างไขควงประแจตะปูฝ้าค้อนน็อตเกลียวต้นไม้ชาเลนจ์ครับเฮ้ยยังไงครับพี่เวงครับพี่เวงมีปัญหาอะไรฮะหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนหรือแค่กูกับศิลาพอก่อนโอ้โหเย็ดอย่าครับมันไม่เชื่องมันยังไงฮะมันชื่อเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้เรียกว่าชาเลนจ์ป่ะชาเลนจ์ใช่ไหมชาเลนจ์ผมชาเลนจ์ต้นไม้กับเกลียวเนี่ยลักษณะการบิดหมุนเป็นแบบระยะเท่าๆกันเกลียววับ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 เลยต้นไม้เป็นฟรีฟอร์มมันไม่วับวับมันก็ขึ้นมาเป็นเกลียวเหมือนกันต้นอะไรต้นอะไรต้นกาฝาต้นอะไรมันก็เงี้ยกว่ามันจะปีนอันนั้นม้วนอันนั้นม้วนเกลียวครับเขาเรียกมันเกลียวมีนวมไหมครับลากไหมลากไม้ก็เป็นเกลียวเกลียวอ่ะมันต้องเท่าๆกันหรือเปล่าไม่จำเป็นครับบางทีแบบเกลียวมันก็มีการปีนเกลียวกันบ้างอันนี้ดีสุดวันนี้เลยคือเราสามารถเกลียวกับต้นไม้เนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะเราสามารถปีนได้ทั้งคู่เงี้ยหรอเฮ้ยพออธิบายฮะปีนเกลียวปีนต้นไม้อันนี้ก็ดีอธิบายเข้าข้างอ่ะไม่มีสิทธิ์พูดอ่ะผมถามเฉยๆผมถามความเห็นเฉยๆมีกี่แต้มนะตอนนี้ตามเดียวแบ่งๆน้องไปโอเคมาตัดสินก่อนทุกคนไม่ต้องเชื่อศิลาก็ได้
เอาความนิดหน่อยนะตามความรู้สึกเฮ้ยตามความรู้สึกนะครับถ้าเชื่อมก็คือเชื่อมฟังเหตุผลเชื่อมก็คือเชื่อมสบายสบายใครคิดว่าต้นไม้กับเกลียวเชื่อมกันนะครับใครว่าเชื่อมกันยกมือครับมาดิเอกสารครับเชื่อมกันเดี๋ยวก่อนมันเชื่อมกันด้วยอะไรก็เถาวัลย์อะไรอย่างเงี้ยใช่มันเกลียวคือพี่อ่ะตกใจไงถึงกูใช้เล่นทำไมอ่ะถึงเถาวัลย์พันเกลียวที่เลี้ยวรถเกลียวอันนั้นเกี่ยวพันเกี่ยวเนี่ยพอจะโชว์ความรู้ก็ผิดผมรู้ละนั่นแหละอยากพูดอะไรพูดไปกันโอเคพี่เว่งเป็นคนชาเลนจ์นะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับตายไปรอบนี้นะครับคนแรกเนี่ยพี่จะไม่ได้เล่นแล้วพี่จะไม่ได้เล่นเหรอพี่จะหยุดเล่นแล้วเหรอครับครับผมนั่นแหละตอนนี้เนี่ยเป็นศึกในวงแล้วนะฮะวงทีมแข่งกันดีนะครับคนเริ่มคือพี่ศิลานะครับเริ่มหมวดหมู่ไหนยังไงก็ได้แต่อย่าซ้ำกับที่พูดไปนะครับพี่ศิลาครับขอคำนาม1คำขนมข้าอ้าวน้ำหอยกระป๋องที่เปิดฝาขวดอลูมิเนียมโค้กตู้เย็นข้าวข้าอ้าวข้าวเมื่อกี้ไม่ใช่สำเนียงเดียวกันเลยอ่ะที่ผมมันอะไรผมนึกว่าข้าวมันคำว่าขนมข้าวถูกแล้วถูกแล้วไอ้ของผมถูกแล้วแต่สำเนียงเดียวกันเลยนะไม่มีใครมันเว้นยาวมากเมื่อกี้เป๊กพูดอะไรกูยังไม่รู้เลยเป๊กพูดเฮ้ยเป๊กเก่งเหมือนกันนะผมน้ำผมน้ำน้ำเป๊กเก่งเหมือนกันนะเริ่มที่พี่ป๊อกนะครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่ป๊อกป๊อกแล้วก็เป๊กผมอีกแล้วเหรอใช่ครับนี่ตายจากถอนมันเนี่ยเรียงลำดับมาเลยนะครับพี่เว่งพี่ศิลานะครับตามความน่าจะเป็นเนี่ยคนต่อไปอาจจะเป็นพี่ป๊อกนะครับลองดูดิพี่ป๊อกครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนาม1คำโทรทัศน์เสาวิทยุสายอากาศกล้องเลนส์ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นคำกริยาใช่ใช่การถ่ายรูปถ้ารูปได้ไม่ได้แล้วพี่ชูตายแล้วรูปได้รูปได้แต่ถ่ายรูปไม่ได้ครับกลับป้ายไม่ต้องโกงกลับตากลับอย่างนั้นไม่ได้สิสามคนสุดท้ายครับพี่ป๊อกพี่เป๊กพี่เคนรับไปหนึ่งไม่ได้ดีกว่าเริ่มที่พี่เคนนะครับพี่เคนแล้วก็มาทางพี่ป๊อกพี่เป๊กนะครับพี่เคนครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนาม1คำแก้วจานที่เปิดที่เปิดซ้ำครับซ้ำเป๊ะเลยคำเดิมเลยคำเดิมด้วยมันตัวเองเหรอที่เปิดที่เปิดที่เปิดเมื่อกี้ผมพูดที่เปิดที่ลาพี่ธีราพูดที่เปิดที่เปิดไม่เป็นไรดีละไปแล้วหนึ่งพี่เชียร์เคนเดี๋ยวคะแนนมันห่างเกินไปได้ต่อไปเป็นพี่เคนกับพี่ป๊อกนะครับพี่เคนเป็นคนเริ่มนะครับพี่เคนครับขอคำนาม1คำกระเป๋ากระเป๋ากระป๋องครับโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทั้งหายกระป๋องกระเป๋าได้เลยเหรอไอ้เหี้ยไปมากลายเป็นคะแนนนำสุดเลยไอ้เหี้ยกรุณาขานคะแนนครับผู้ชนะรอบนี้ได้แก่พี่ป๊อกกลัวมีแชมป์ป่ะเนี่ยเอาเว้ยรอบสุดท้ายพี่ป๊อกเอาให้ได้ขาบ้างผมบอกแล้วขาบ้างพี่ป๊อกเป็นคนเริ่มนะครับพี่ป๊อกมาทางพี่ศิลามาทางพี่เบ่งนะครับพี่ป๊อกครับขอคำนาม1คำกิ๊บผมสีดำวิกรถยนต์ให้ต่อยางจักรยานมอเตอร์ไซค์คนขับลูกเครื่องบินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับขอชาเลนจ์หน่อยชาเลนจ์อะไรครับผมชาเลนจ์อะไรครับลูกกับเครื่องบินมันต่ออ๋อชาเลนจ์ลูกกับเครื่องบินเฮ้ยยังไงครับยังไงครับ
ลูกกับเครื่องบินมันเชื่อมไปยังไงครับพี่ชูลูกลูกกับเครื่องบินครับเครื่องบินมันออกลูกไม่ใช่ลูกกับเครื่องบินใช่ไหมครับมันเชื่อมกันยังไงลูกเนี่ยเอาไปขึ้นเครื่องบินไงครับก็เอาลูกไปขึ้นเครื่องบินไงครับเวลาไปเดินทางพี่เคนว่าไงฮะเขาไม่ให้เด็กขึ้นได้ได้ก็ลูกได้ได้ศิลาขึ้นแล้วนะผมดีใจนะที่ซิลชาเลนจ์กันเองว่าเล่นกันแบบไม่ได้ลุมไม่ลุมใจเล่นกันในกติกาผมดีใจที่เคนทำหน้าที่นี้อ่ะโหวตผมพร้อมโหวตแล้วครับให้ประชาชนตัดสินแล้วกันครับเรามาโหวตกันนะครับทุกคนมีสิทธิ์โหวตยกเว้นพี่เคนกับพี่ชูนะครับใครคิดว่าเครื่องบินกับลูกเชื่อมกันใครว่าเชื่อมกันยกมือครับอ่ะปฏิออกมาแล้วนะครับเชื่อมกันลูกเชื่อมจริงไงพี่จิราตายไปเคนเคนขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่เคนตายไปครับเชื่อมจริงๆก็ไปพลาดจังหวะเดียวกับพี่ตอนเมื่อกี้อ่ะที่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหยังไงดีฮะมันได้ผมก็ได้เช็คเทคนิคการพูดไปก่อนค่อยมาหาทีหลังต่อไปเริ่มที่พี่ชูนะครับโอเคกาลาแมถุงผ้างาการคั่วกาแฟเครื่องบดเครื่องบดเครื่องบดเครื่องบินโอ้ยตายง่ายสัสตายง่ายมากเครื่องบินเครื่องบดบอยคิดก่อนไงแบบรีบดึงดึงดึงมันไม่ต้องสามวิเป๊ะๆก็ได้ใช่ไหมเราไปพี่ป๊อกมาทางพิศิลานะครับพี่ป๊อกครับขอคำนาม1คำช็อกโกแลตผู้หญิงฮะเฮ้ยอะไรชาเลนจ์ไหนฮะชาเลนจ์อะไรอะไรชาเลนจ์ใช่ไหมเออก็คือผู้หญิงอ่ะโอ้ยอยู่ในคำชาเลนจ์กันอยู่ตีกันยังไงยังไงนะผู้หญิงผู้หญิงชอบกินของหวานเนี่ยชอบกินของหวานชอบกินช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเออไม่ถามแล้วเฮ้ยชาเลนจ์แล้วอย่าเฮ้ยชาเลนจ์แล้วชาเลนจ์แล้วไอ้พวกเราเต็มหมดเว้ยแล้วผู้ชายไม่ชอบเหรอผมก็แค่เปรียบเปรยไปถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าภาษาฝรั่งเศสอะผู้หญิงเป็นเพศเอ้ช็อกโกแลตเป็นเพศหญิงฝรั่งเศสเขาพูดไงลาช็อกโกแลตไอ้ไอ้รีบโหวตดีกว่ารีบโหวตดีกว่าเลยช็อกโกแลตไม่น่าเลยว่ะช็อกโกแลตเป็นคำนามเพศชายเลยช็อกโกแลตรีบโหวตดีกว่าก่อนที่จะดูโง่ไปกว่านี้เลยอันนี้เป็นการชาเลนจ์ระหว่างช็อกโกแลตกับผู้หญิงนะครับครับผมทวนอีกทีเผื่อทุกคนช็อกโกแลตกับงงช็อกโกแลตกับผู้หญิงมันเกี่ยววะผู้หญิงเออโอเคแล้วแต่ใครว่าได้ใครว่าได้อ่ะพี่ลุยเลยเอาไปว่าเรามาโหวตกันนะครับใครคิดว่าช็อกโกแลตกับผู้หญิงเชื่อมกันนะครับใครว่าเชื่อมกันยกมือครับช็อกโกแลตกับผู้หญิงผมโหวตได้ด้วยเหรอโหวตได้ด้วยทุกคนมีสิทธิ์โหวตนะครับทุกคนมีสิทธิ์โหวตยกเว้นพี่ปอกับพี่ศิลาครับช็อกโกแลตผู้หญิงสรุปว่าช็อกโกแลตกับผู้หญิงเชื่อมกันครับผมครับไม่เชื่อมจริงๆไอ้นี่ผมแพ้เลยป่ะแพ้เลยครับเหมือนวันวาเลนไทน์ให้ช็อกโกแลตไงอย่างเงี้ยใช่ป่ะวันวาเลนไทน์ให้ช็อกโกแลตทำไมบ้านผมกินแต่หมูกระทะวะเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจวาเลนไทน์ให้หมูกระทะแต่ถ้าไม่แก้ผมหมูกระทะแล้วผู้หญิงเงี้ยผมโอเคผ่านอันนั้นแหละกูไม่ให้ผ่านเออกูให้ผ่านเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรมีลุ้นนะดิมีลุ้นนะดิผมว่าหวานแล้วกูเหลือทีละผมถือว่าพวกคุณตั้งใจเล่นเกมไม่เข้าข้างกันถึงว่าแม่งปล่อยให้ผมผ่านพี่ป้อมจะได้แบบคะแนนน้อยใช่ไงไม่เป็นแผนถึงว่าเมื่อกี้หล่อให้เราตีกันทั้งที่รู้ว่ามันนั่นไม่ใช่มีหาเหตุผลให้ด้วยเออไอ้จะกี่หาเหตุผลเหรอไม่ใช่ผมก็เล่นไปตามเกมโอเคใช่ไหมครับศิลาโชว์ให้เขารู้ว่าเราแม่งไม่อ่อน3คนนะครับพี่เว่งพี่ศิลาพี่ชูรับไป1คะแนนโอเคอ๋อพี่ชูยังอยู่เหรอยังอยู่ครับเริ่มที่พี่ศิลานะครับพี่ศิลาไปทางพี่เว่งแล้วก็พี่ชูนะครับพี่ศิลาครับขอคำนาม1คำศิลาหินจารึกครกสากท่มตำน้ำพริกนรกความเผ็ดปลาทูสารแหน่ผักขึ้นช่ายลงใต้ลงใต้ลงใต้ไม่น่าได้ลงใต้ไม่ได้วิ
พี่ชุกแม่งร้ายว่ะเอาแล้วคุณผู้ชมพี่ชุกเขาเล่นเกมเร็วครับแบบถ้าเป็นฟุตบอลก็คือ1-2แต่เมื่อกี้มีหลายคำมากนะครับเริ่มที่พี่เหว่งนะครับพี่ชุกเตรียมตัวนะครับตั้งรับให้ดีนะครับพี่เหว่งครับขอคำนามหนึ่งคำมอดบวกดินมดตะนอยบุ้งกี่ไม้กวาดแปรงเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวไปต่อค่ะเกี๊ยมอีตำลึงต้องตำตำลึงไอ้เหี้ยยังลุ้นกับเชียร์บอลอีกเอ้ยทมตำตำลึงเฮ้ยพี่ชูแม่งเก่งบุ้งกี่เหรอไม่ใช่เกี่ยวอะไรวะไม่เขาเร็วเร็วมากเราเคยเห็นเราแข่งมาประมาณหุ้ย70-80เทปนะเอ้ย70เทปได้ป่ะมีคนเล่นแบบเนี้ยอยู่1คนคือน้องแก้ว BNK พูดปุ๊บตอบปั๊บเลยพี่เป็นคนที่2นี่แต่ว่าแพ้แต่ดันแพ้ผมอยากให้พี่ลองเจอกับทอมทีได้ไหมเป็นของแถมนะอยากกับทอมเหรอนี่คืออาจารย์ทอมอาจารย์ทอมอยากเล่นได้ขอจะเป็นทีได้ไหมได้เดินดีแล้วเลยได้ครับผมนี่เป็นพิเศษพิเศษอ่ะตรงกลางนั่งเซ็นเตอร์เลยบุรุษถอยมาใครชนะครับได้10คะแนนใครถึงสะดุด2ใครชนะได้เทพลีลาไปเลยเอางี้ถ้าแพ้ซิลแยกเลยเลิกเลยใจเย็นๆนะจ๋าใจเย็นดีครับเล่นเล่นให้ออกเป็นคนเดียวไม่ได้ถ้าแพ้พี่ออกจากซิลโอ้ยใจเย็นใจเย็นพูดเล่นพูดเล่นครับสักสีเฉยๆมาครับให้ใครเริ่มครับบุ้งกี้เฮ้ยได้ให้พี่ชูไหมเริ่มได้ครับพี่ชูเริ่มครับตาเดียวนะครับ1 2 3เริ่มครับก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารข้าวผัดผักต้นหอมมะเขือเทศลำไยลองกองละมุดกลิ่นเปรี้ยวมังคุดมะม่วงพุทราผลไม้ไงมะเขือเทศมะม่วงอะโอ้ยอะไรอะโอ้สุดยอดเลยเอาเทปลีลาเกมเร็วไปหาเลยเต้นเลยสัญญาสัญญาสัญญาเฮ้ยเร็วจริงเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเฮ้ยพี่โจ้ที่ดีใจพี่อะไรต้องมาต้องมาต้องมาเลยไม่ต้องออกจากวงแล้วไม่มีออกจากวงเลยด้วยกูตั้งใจเลยนั่งที่ไหนได้เทพีลางจริงเหรอได้เทพีไม่ได้ได้ได้ด้วยเหรอว่าตื่นเต้นเลยตอนแรกว่ารายการเราไปอยู่ที่ไหนก็เนี่ยครับรู้แล้วแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นเดี๋ยว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 ไม่ได้ได้อะโวคาโดบุ๊กอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นหุ้นเล็กๆหุ้นเล็กๆอะโวคาโดบุ๊กหุ้นน้อยโอเคไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่ก็โหสุดยอดมากเลยนะวันนี้คือซิลเนี่ยเล่นได้ดีมากกว่านี้นะสุดยอดสุดยอดดีมากต้องยอมรับโอ้ยทันเลยไม่ได้จริงว่ะเฉือนเฉือนเบียดสเปอร์เนี่ยเข้าเชิงใส่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยโอ้ตอนผมชาเลนจ์นี่ยิ้มกิ่มเลยว่ะใช่ชนะไปแล้วอ่ะเหี้ยผมก็ต้องพยายามชนะพี่ชุเพื่อให้แต้มกลับขึ้นมาใช่ๆไม่งั้นถ้าผมแพ้พี่ชุผมก็แพ้ไงขึ้นใช่ว่ะแล้วขึ้นใช่ต่อด้วยลงใต้ลงใต้ครับขึ้นใช่ลงใต้แต่ไม่รู้พอจะมาไงกูนึกสับไปก่อนนึกอะไรไปก่อนแต่ว่าเชื่อมโยงได้ดีนะครับอ่ะจบแล้ววันนี้สุดมากเดี๋ยวฝากสั้นๆสักนิดนึงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับวงซิลนะครับก็เพจซิลร็อกแบนด์นะครับแล้วก็เรามีของขายช็อปของของซิลช็อปซิลช็อปนะครับก็เข้าไปเลือกสรรสินค้าต่างๆได้ที่นี่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 ครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ